ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาแล้วนะครับวันนี้มาเจอกันช้านิดหนึ่งเพราะว่าเพิ่งตื่นนะครับผมไปเผลอหลับมาเพราะว่าปกติทุกวันก็ตื่นเช้านะครับประมาณตีสามตีสี่ผมก็ตื่นแล้วเพราะว่าต้องไปจัดรายการที่ช่องทีวี22ก็ลองเปิดดูกันได้นะครับทุกเช้า6โมงถึง8โมงช่อง22นะครับช่อง22ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์วันนี้ตัวเลขผมทราบข่าวก็ตกใจนะครับคุณผู้ชมอาจจะทราบไปบ้างแล้วหรือเปล่า 2,179 คนนั่นเป็นจำนวนผู้ติดเชื้อตัวเลขนั้นวิ่งอยู่ระดับ 2,000 กว่าเลยนะครับมา5วันติดต่อกันแล้วนะครับมา5วันติดต่อกันแต่คนเสียชีวิตนี่สิคุณผู้ชมครับสูงมากถึง15คนนะครับพอดีว่าผมได้ฟังหมอทวีสินแถลงเมื่อสักครู่ในสาระสำคัญพอดีนะครับพบว่าผู้เสียชีวิตนั้นมีช่วงอายุตั้งแต่24ปีจนถึง88ปีนะครับโดยที่ส่วนใหญ่จะมีโรคประจำตัวเอาละไม่ว่าจะเป็นความดันเบาหวานโรคอ้วนโรคทารัสซีเมียโรคหัวใจแล้วก็โรคชนิดต่างๆช่วงของผู้เสียชีวิตเนี่ย24ถึง88กว้างมากอันนี้เป็นเรื่องที่ย้ำเตือนเลยว่าทุกคนต้องระวัง20อ่ะถ้าว่ากันตามตรงก็คือประมาณ20เนี่ยจนถึงอายุ88ก็คือ90อ่ะตีง่ายๆ20ถึง90ดูช่วงวัยสิครับนั่นหมายความว่าทุกช่วงวัยเลยนะครับยกเว้นก็แต่เด็กอ่ะยกเว้นก็แต่เด็กแต่คนหนุ่มคนสาวแต่20ปีเป็นต้นไปจนถึง88 90ปีมีโอกาสเสียชีวิตเหมือนกันหมดนะครับโอเคละน้ำหนักอาจจะเทไปที่ผู้สูงอายุคุณผู้ชมพูดถึงเรื่องการเสียชีวิตมันมีเหตุการณ์สะเทือนใจเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ซึ่งยังไม่ได้เป็นผู้เสียชีวิตที่ถูกส่งไปอยู่ในรายงานของสบค.จำนวน15คนผู้เสียชีวิตคนนี้ชื่อว่าเอกอายุ45ปีนักข่าวช่อง3เนี่ยไปเกาะติดเคสนี้เขาไปติดโควิดมาจากญาติโอเคนะครับไปติดมาจากญาติเขามีอายุแค่45พักอยู่ห้องพักย่านจรัญสนิทวงศ์เขาติดโควิดแล้วทางเพื่อนแล้วก็ญาติญาติรวมไปถึงนักข่าวพยายามที่จะติดต่อประสานงานไปที่สายด่วนโดยบอกว่ามีคนชื่อเอกคนนี้แหละเขากำลังอาการหนักเลยหายใจไม่ออกแล้วนอนรอความช่วยเหลืออยู่ที่ห้องพักปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ไม่รู้คิดอะไรอยู่บอกว่าขอคุยกับคนที่ติดเชื้อโดยตรงขอคุยกับคนที่ติดเชื้อโดยตรงญาติก็พยายามยืนยันว่าเขาไม่ไหวแล้วอันนี้ก็เลยโทรศัพท์มาบอกให้เจ้าหน้าที่ไปรับตามพิกัดได้ไหมแต่ท้ายสุดไม่ทันการพอเจ้าหน้าที่ไปถึงปุ๊บเนี่ยมีภาพเลยนะครับพยายามปั๊มหัวใจอย่างหนักและสุดท้ายชายหนุ่มคนนี้ซึ่งมีอายุ45ปีก็เสียชีวิตชายหนุ่มคนนี้ก็เสียชีวิตนี่เป็นอีกเคสหนึ่งครับเราคิดว่ามันควรจะจบแล้วคุณผู้ชมตามผมมาโดยตลอดผมบอกว่าไอ้เรื่องที่จะทำวัคซีนเรื่องที่จะทำอะไรต่อมีอะไรเนี่ยจะเป็นแผนในอีกเดือนข้างหน้าหรืออะไรก็ตามแต่ก็ว่าไปแต่ภาวะฉุกเฉินต้องเอาเคสของหนุ่มอีสปอร์ตต้องเอาเคสของอาม่าเนี่ยมาเป็นตัวตั้งว่าเราจะไม่ให้เหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นอีกเป็นอันขาดแต่ท้ายสุดมันก็ยังมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอยู่ดีนะครับนั่นก็คือมีหนุ่มใหญ่อายุ45ปีเสียชีวิตคาห้องพักเพราะไปช่วยไม่ทันทั้งที่เขาก็พยายามติดต่อ
แล้วก็พยายามขอความช่วยเหลือจนกระทั่งมาขอความช่วยเหลือจากนักข่าวแต่ก็ไม่ทันการเสียแล้วสุดท้ายก็ยังเกิดขึ้นอยู่ดีสุดท้ายก็ยังคงเกิดขึ้นอยู่ดีและทุกวันนี้ก็ยังคงมีผู้ที่ติดโควิดแล้วก็ติดค้างอยู่ที่บ้านซึ่งนับตั้งแต่ที่พลเอกประยุทธ์ยอมรับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาว่าติดค้างกันอยู่ 1,400 กว่าคนจนถึงณปัจจุบันนี้เราก็ยังไม่เคยเห็นฟังตัวเลขที่ชัดเจนว่ามีผู้ที่ติดเชื้อเนี่ยติดอยู่ที่บ้านเนี่ยขนาดไหนอย่างไรจริงๆถ้าผมตามข่าวมาเนี่ยนะครับก็จะพบว่าหลังจากอาม่าคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมครับมาถึงคุณอัพหนุ่มอีสปอร์ตมีลูกสาวอยู่คนหนึ่งอ่ะติดต่อไปยังหมอแล็บแต่ไม่ทันเพราะกว่าจะช่วยพาไปโรงพยาบาลได้คุณพ่อก็เสียชีวิตทันทีที่ไปถึงโรงพยาบาลแล้วก็มาเคสของคุณเอกอายุ45ปีผมถึงบอกนะคุณผู้ชมว่าวันนี้รัฐต้องยอมรับก่อนว่าไม่สามารถที่จะไปรับผู้ที่ติดเชื้อได้ทันทีทุกคนคือถ้ายังไม่ยอมรับแล้วปกปิดแล้วไม่บอกข้อมูลข้อเท็จจริงกับพี่น้องประชาชนเนี่ยมันก็จะแก้ปัญหาไม่ได้ผมพูดไปวันสองวันแล้วว่าก่อนอื่นต้องยอมรับความจริงก่อนว่าเราไม่มีขีดความสามารถเพียงพอที่จะไปรับคนทุกคนที่ติดโควิดได้อย่างทันทีอาจจะต้องรอคิว2วัน3วัน1อาทิตย์เราไม่สามารถทำได้ทันทีแต่เราควรจัดอันดับได้ไหมถ้าไม่สามารถไปรับทุกคนได้ทันทีเนี่ยสแกนได้ไหมตรวจสอบได้ไหมว่าใครที่อาการหนักว่าใครที่อาการเบาว่าใครที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเราเห็นคนที่ยังหนุ่มยังสาวเราเห็นดาราเราเห็นคนในวงการหลายคนสามารถหาห้องพักสามารถหาเตียงได้อย่างทันเวลาทันท่วงทีคุณผู้ชมครับวันนี้ต้องยอมรับว่าถ้าติดโควิดแล้วไม่ได้หมายความว่าจะได้รับการดูแลรักษาทันทีแล้วขอให้คุณผู้ชมเข้าใจตรงนี้ไว้เลยนะแล้วขอให้เดี๋ยวผมจะพูดเรื่องเจ้าหน้าที่รัฐอีกสักนิดหนึ่งผมพูดภายใต้ข้อเสนอนะครับผมไม่อยากจะไปตำหนิเจ้าหน้าที่คนทำงานเพราะผมคิดว่าตอนนี้มันก็เต็มมือเต็มไม้เต็มกำลังท่านแล้วแต่ท่านต้องเลือกวางคนให้เหมาะสมกับงานอันนี้ผมขออนุญาตนะช่วยแนะนำช่วยฝากคุณผู้ชมครับคนที่ติดโควิดรอบนี้เนี่ยแล้วอาการออกนะอาการออกอ่ะหมายถึงเริ่มเป็นไข้เริ่มไอเริ่มมีหวัดเริ่มปวดเนื้อปวดตัวเนี่ยแล้วเสียชีวิตเนี่ยมีตั้งแต่2วันไปจนถึงไม่เกิน2สัปดาห์นะครับตายเร็วมากเร็วจริงๆเป็นโรคที่อำมหิตมากสำหรับคนที่เชื้อลงปอดแล้วเป็นกลุ่มเสี่ยงคุณผู้ชมไปดูแหละวันนี้คนตาย15คนบางคน2วันเท่านั้นแหละเริ่มป่วยนะ2วันเริ่มป่วยตายคนบางคน2อาทิตย์ตายไม่ได้ไปไกลกว่านี้เลยนะครับมันเร็วมากมันเร็วจริงๆบางเคสตั้งแต่ป่วยไปพ่อแม่พี่น้องลูกเมียไม่ได้ไปเยี่ยมนะครับพอเข้าไปห้อง ICU ใส่เครื่องช่วยหายใจหมดสติไปแล้วก็ไม่ได้ไปเยี่ยมพอไปเผาลูกเมียก็ต้องกักตัวไปวัดไปดูไม่ได้เป็นโรคที่ตายอย่างลำพังนะครับและเดียวดายที่สุดเจ
จ็บป่วยโรคอื่นเหมือนเมื่อวันก่อนที่มีคนมาพยายามจะมาสอนผมว่าเอ้ยคนเป็นมะเร็งตายเยอะกว่าอีกคนติดโควิดที่เสียชีวิตแม้แต่คำล่ำลานะแม้แต่คำล่ำลาของคนที่รักคำสั่งเสียหรือแม้แต่การที่จะได้มองหน้าคนที่เรารักเป็นครั้งสุดท้ายแล้วคนที่เรารักเนี่ยจะได้มองดูเราเป็นครั้งสุดท้ายเนี่ยก็ไม่มีโอกาสมีพ่อหนุ่มคนหนึ่งเสียชีวิตไปเมื่อวันเสาร์อยู่จังหวัดนครราชสีมาน้ำหนัก140พยาบาลมาเล่าให้น้องชายตอนไปรับศพฟังว่าเขานอนตายตาไม่หลับตาเขายังค้างอยู่เลยพยาบาลจนมาบอกน้องชายซึ่งเป็นญาติเนี่ยว่าเขาน่าจะมีห่วงอะไรสักอย่างเพราะฉะนั้นอย่าได้เที่ยวนะครับไปสอนคนนั้นคนนี้ว่าโอ้โหโรคนี้มันเบากว่าอุบัติเหตุเบากว่าโรคนั้นโรคนี้อีกอย่าเที่ยวไปสั่งไปสอนคนอื่นน้องชายของคนที่เสียชีวิตเพราะโควิดเนี่ยพูดถึงขนาดที่ว่าถ้าไม่เจอกับตัวเนี่ยอย่าเที่ยวไปสอนคนอื่นอย่าเที่ยวไปบอกคนอื่นว่ามันอย่างนั้นมันอย่างนี้นี่คือเคสที่โคราชกลับมาที่เคสของคุณเอกไปดูข่าวของช่อง3ที่เขาเกาะติดสำนักข่าวอีกหลายสำนักก็เกาะติดความตายของคุณเอกเนี่ยได้สะท้อนความจริงออกมาเยอะไปหมดเขาพยายามจะขอตรวจโควิดมาหลายครั้งคิวเต็มไปไม่ทันส่วนใหญ่จะเจอปัญหาคิวเต็มคือตรวจฟรีเหมือนที่ผมบอกเลยสุดท้ายคุณเอกต้องไปขอตรวจเอากับประกันสังคมซึ่งตอนนี้เขาเปิดแคมเปญอยู่ถึงได้รับการตรวจผมก็จะบอกคุณผู้ชมว่าไงคุณผู้ชมครับหลายคนที่เสียชีวิตเพราะโควิดเนี่ยคือไม่ได้ตรวจตั้งแต่แรกอาการมันเลยทรุดหนักพออาการทรุดหนักเจ้าหน้าที่มาอุ้มไปโรงพยาบาลก็เลยตรวจก็เลยเจอโควิดแต่คนที่อาการยังไม่หนักอ่ะคุณผู้ชมนึกออกไหมครับคนหนุ่มคนสาวเนี่ยเป็นไข้เป็นไอเนี่ยส่วนใหญ่ไม่คิดว่าตัวเองเป็นโควิดหรอกหรือบางคนเป็นไข้เป็นไอเนี่ยคงคิดว่าเออไม่ตายหรอกอาการแค่นี้เองคนเป็นไข้เป็นไอเดี๋ยวมันก็หายเองแล้วเห็นมีคนชอบไปพูดว่าถ้าเป็นคนหนุ่มคนสาวเดี๋ยวมันก็หายเองเยอะแยะไปสุดท้ายก็เลยไม่ไปตรวจแต่คุณเอกเนี่ยนะคุณผู้ชมครับคุณเอกเนี่ยพยายามจะไปตรวจหลายครั้งคือไปขอตรวจฟรีว่าง่ายๆเพราะไม่มีตังค์สุดท้ายไปวันหนึ่งก็ไม่ได้ตรวจคิวเต็มไปอีกวันหนึ่งก็ไม่ได้ตรวจคิวเต็มกว่าจะได้ตรวจอาการก็ทรุดไปแล้วอาการก็ทรุดไปแล้วแล้วก็ไม่ทันการเสียชีวิตเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบันไดก้าวแรกที่ต้องทำตอนนี้คือการตรวจครับคือการตรวจหาเชื้อผมเลยเสนอว่ามันต้องตรวจฟรีต้องตรวจฟรีจะได้รู้ว่าฉันป่วยฉันเจ็บฉันไข้แล้วก็ไปรักษาแต่มันตรวจก็ไม่ฟรีพอไปรอได้ตรวจบ้างไม่ได้ตรวจบ้างนี่คือความจริงผมไม่ได้มีเจตนาจะมาตำหนิใครแต่ผมเอาความจริงมาเล่าให้ฟังผมเอาความจริงมาเล่าให้ฟังโอ้โหคุณผู้ชมครับเคสของคุณเอกเนี่ยกว่าผลจะออกอาการก็ไปไกลแล้วพอติดต่อประสานงานให้มารับไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่เจ้าหน้าที่หรือรถไม่พอหรือเจ้าหน้าที่ไม่พอหรือมันเกิดอะไรยังไงกันขึ้นผมไม่รู้นะผมไม่รู้จริงๆนะแต่ผมขอเสนอเพราะว่านอกเหนือจากผมไม่รู้เนี่ยทางผู้ว่าทาง
โฆษกกทม.ก็ไม่เคยพูดท่านบริหารจัดการสายยังไงผมไม่รู้แต่ถ้าเป็นผมทำนะครับสายหน้างานที่รับสายก็ว่าไปแต่คนตัดสินใจต้องไม่ใช่คนนั้นนะครับเพราะนี่เป็นงานที่ไม่เคยผ่านการฝึกฝนมาก่อนปกติรับสายอุบัติเหตุปกติรับสายมีของมาส่งปกติรับสายเชื้อลงเชื้อโรคทั่วไปผมจะไปแบบนี้เชื้อลงเชื้อโรคทั่วไปแต่การรับสายโควิดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องปกติต้องมีผู้บัญชาการสายโทรศัพท์คนที่มีความรู้วุฒิภาวะมีประสบการณ์ยืนมาเป็นแผงเลยเพราะคนพวกนี้คือคนสำคัญที่สุดไม่ใช่คนรับสายครับคนรับสายคือเก็บข้อมูลคนรับสายคือเก็บข้อมูลอย่างเดียวบ้านอยู่ไหนเป็นใครอาการเป็นยังไงเอกสารหลักฐานเป็นยังไงคะนู่นนี่นั่นส่วนคนตัดสินใจจะรอฟังอยู่ข้างหลังจะเป็นคนตัดสินใจหน้าที่มันจะคนละแบบกันเพราะคนที่รับสายเนี่ยบางครั้งเนี่ยวุฒิภาวะหรือประสบการณ์หรือความรู้มันอาจจะไม่พอหรืออาจจะทำงานหนักจนคิดไม่ทันเพราะฉะนั้นคนตัดสินใจต้องเป็นคนมอนิเตอร์คอยคอนโทรลคนตัดสินใจอาจจะมี 20-30 คนยืนเป็นแผงเลยนั่งกันบัญชาการเป็นแผงเลยเพราะเขาจะโยกได้ว่าเฮ้ยดูตรงนี้เฮ้ยมีเพจหมอแลบเฮ้ยมีของคุณบุ๋มปนัดดาเฮ้ยมีของคุณนวัดเอานวัดมาช่วยก่อนไหมเอาบุ๋มปนัดดามาเอานี่มาช่วยประสานไปคือผมอธิบายให้ฟังเลยต่อให้หมอแลบต่อให้บุ๋มปนัดดาต่อให้คุณนวัดจะเปิดศูนย์ขนาดไหนมันก็เป็นศูนย์ที่เล็กกว่าของรัฐอยู่ดีประชาชนยังไงก็ต้องโทรไป1668 1669 1330ก่อนอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกเส้นทางการช่วยเหลือจะวิ่งไปที่สายของหน่วยงานรัฐทั้งหมดส่วนคนที่จะตัดสินใจต้องไม่ใช่คนรับโทรศัพท์เพราะเขาตัดสินใจไม่ได้งานมันล้นไอ้นี่ก็ควรจะไปรับไอ้นี่เฮ้ยถ้ากูไปรับผิดกูจะโดนด่าไหมหรือจะเสียฟรีไหมมันมีข้อจำกัดมันมีเหตุผลหน้างานเยอะไปหมดมันไม่ใช่ใครก็ตัดสินใจได้นะครับนี่ผมพูดเลยมันไม่ใช่ใครก็ตัดสินใจได้ในสถานการณ์แบบนี้มันบีบรัดงานที่สำคัญคือการคอนโทรลนะผมพูดตรงๆนะสำคัญกว่าไปเดินตรวจโรงพยาบาลสนามอีกสำคัญกว่าสำคัญกว่าการไปตรวจโรงพยาบาลสนามไปตรวจดูสิว่าวันนี้มีประชาชนมาตรวจโควิดกี่คนไปตรวจดูสิว่าวันนี้ฉีดวัคซีนไปกี่คนไอ้ที่ไปเดินตรวจกันนะอันนั้นไม่สำคัญหรอกครับเพราะอันนั้นเนี่ยมันเป็นงานที่อยู่ตัวแล้วมันเป็นงานที่อยู่ตัวแล้วปล่อยให้เจ้าหน้าที่หน้างานเขาทำไปเลยเช่นคุณผ่านการคัดกรองใช่ไหมไปตรวจโควิดใช่ไหมเข้าคิวไปเรียบร้อยเพราะวางระบบเอาไว้หมดแล้วแต่งานรับสายเนี่ยงานคอมมานด์เนี่ยงานที่ต้องบริหารสถานการณ์ภายใต้เงื่อนไขและข้อจำกัดมากมายก่ายกองเนี่ยต้องบัญชาการตรงนี้ก่อนไม่ใช่ให้เด็กไปงมเอาสถานการณ์อยู่ข้างหน้ามันเลยเกิดเคสคุณเอกไงมันเลยเกิดเคสคุณเอกไงที่ญาติแล้วก็นักข่าวสะท้อนมาบอกว่าขอคุยหน่อยขอคุยกับคนที่ติดเชื้อหน่อยขอคุยโดยตรงเลยขอคุยโดยตรงเลยถ้าคนอื่นมาโทรไม่เอานี่ผมคิดว่าเราไม่อยากโทษเจ้าหน้าที่ที่รับสายนะแต่ประสบการณ์วุฒิภาวะการทำงานมันต้องเหมาะสมมันต้องมีคนบัญชาการอยู่ข้างหลังเพราะฉะนั้นผมขอเสนอผมเห็นโฆษกกทม.เปลี่ยนวันนี้มันยังทันคุณผู้ชมครับถ้าเปิดใจกว้างๆ
สิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยมันมีประโยชน์เพราะเรายังมีคนติดเชื้ออีก 1,000-2,000 ทุกวันแล้วครับคุณผู้ชมครับถ้าคุณคิดว่าคุณเก่งอยู่คนเดียวเนี่ยนะแล้วคุณไม่รับฟังเนี่ยนะเมื่อวานนี้โฆษกกทม.เปิดภาพให้ดูในห้องการทำงานของ1669 1669 1669พูดถึงเจ้าหน้าที่ทำงานเหนื่อยยากโอ้โหผมเข้าใจหมดแล้วครับแต่วันนี้มันต้องบอกประชาชนว่าคุณบัญชาการห้องทำงานแบบไหนไปเกณฑ์เอาเด็กนักศึกษามหาลัยเนี่ยมาช่วยก็ได้ครับรับสายเนี่ยเด็กสมัยนี้เก่งเพราะแค่คีย์ข้อมูลเด็กสมัยนี้พิมพ์เร็วพิมพ์เร็วไปเกณฑ์มาเลยผมเชื่อว่ามีเด็กนักศึกษาคนรุ่นใหม่อยากช่วยงานเยอะมากเราต้องวางคนให้เหมาะอย่าไปเอาเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์มารับสายเขามีทักษะอย่างอื่นหรือเปล่ารับเข้ามาคีย์ข้อมูลแล้วส่งต่อให้หัวหน้าอีกระดับหนึ่งเป็นคนตัดสินใจอยู่ตรงนั้นเลยนะครับคีย์ขึ้นจอเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บหัวหน้าอ่านดูอ๋ออ๋อนี่เป็นอย่างนี้เหรอนี่คนตัดสินใจเป็นแป๊บเดียวไม่งั้นมันจะเกิดเคสคุณเอกเหรอครับเพราะคนรับสายตัดสินใจผิดพลาดแล้วคอนเน็กชันมันไม่มีคนที่อยู่ข้างหลังมีคอนเน็กชันอย่างที่ผมบอกไงในรถของศูนย์เอราวัณหมดแล้วเหรอกลับมาไม่ทันใช่ไหมรถคุณบุ๋มว่างไหมคุณบุ๋มคุณบุ๋มได้ไหมคุณนวัดเป็นยังไงของคุณนวัดของศูนย์นั้นของศูนย์นี้เป็นไงคุณผู้ชมครับเราไม่อยากเห็นคนที่ต้องมาตายอยู่ในคอนโดในบ้านพักในอพาร์ตเมนต์อีกแล้วไงเราไม่อยากเห็นอีกแล้วเคสของคุณเอกไม่ใช่โทรไม่ติดนะไม่ใช่ไม่ได้คุยนะแต่ตัดสินใจผิดแต่ตัดสินใจผิดเพราะการวินิจฉัยผิดผมถึงย้ำว่าผมไม่ได้อยากไปโทษเจ้าหน้าที่ที่ทำงานแต่ผมคิดว่าการวางโครงสร้างการทำงานเป็นเรื่องสำคัญช่วยแชร์ออกไปครับสื่อสารไปถึงตอนนี้กทม.เป็นเรื่องสำคัญมากคุณผู้ชมครับวันนี้ติดเชื้อ 2,179 คนเนี่ยกทม.900กว่านะกทม.900กว่าคือไอ้ปัญหาที่ไปรับกันไม่ทันผู้ป่วยตกค้างเนี่ยส่วนใหญ่กทม.นะครับจะเรียกว่ากทม.หมดเลยก็ได้เอาต่างจังหวัดไม่มีปัญหานี้ต่างจังหวัดไม่มีจะเรียกว่ากทม.ที่เดียวก็ยังได้เพราะผู้ติดเชื้อเยอะวันแรกยังไม่ได้ตั้งหลักอยู่ๆโควิดเพิ่มขึ้นมา 1,000-2,000 คนวันที่2ยังไม่ได้ตั้งหลักอันนี้ผ่านมันจะ10วันแล้วนะครับเนี่ยเอาเฉพาะวันที่ติดเชื้อเยอะๆนี่ผ่านมันจะ10วันแล้วเด็กสมัยนี้เก่งโซเชียลเด็กสมัยนี้เก่งไอทีหมายถึงว่าไอ้รับข้อมูลน่ะคีย์ข้อมูลน่ะแล้วคุณอยากจ้างงานไม่ใช่เหรอเด็กสมัยนี้ค่าตัวก็แพงนะคุณจ้างไปเลยวันละ 3,000 น่ะใช้งบกทม.เนี่ยที่ครั้นนะเด็กมหาลัยจะมาสมัครงานคุณเนี่ยจนรับไม่หวยนะคือมันทำไมคิดกันไม่เป็นอ่ะทุกวันนี้เด็กก็ตกงานเด็กก็ไม่ได้เรียนกันเยอะคุณเข้าใจไหมเด็กตกงานเด็กไม่ได้เรียนเด็กปิดเทอมกันเยอะแยะคุณลองจ้างสัก 3-4,000 มันใช้งบไม่กี่บาทหรอกแต่มันคุ้มแต่มันคุ้มคุณจ้างแป๊บเดียวเหรอครับ 3,000 เลยนะคุณจ้างหนักๆเด็กสมัยนี้เนี่ยเขาทำงานหาเงินเก่งแล้วทำไมคุณไม่เคยทำอะไรแบบนี้เปิดรับสมัครเด็กเก่งไอทีคีย์ข้อมูลเร็วพิมพ์คอมเก่งรับสายทันเอาไปเลยวันละ 3,000 4,000 แป๊บหนึ่งก็มาสมัครแล้วครับนี่เขาว่างกันอยู่เยอะแยะเด็กไม่รู้จะไปไหนเนี่ยนั่งเล่นเกมอยู่บ้านนะครับโอ้โหคือกับเงิน 3-4,000 คุณจ้างคนมาได้ตั้งเยอะตั้งแยะนะแล้วเด็กรับข้อมูลแล้วคุณดึงคนที่เป็นผู้ใหญ่
คือพวกผู้ใหญ่มันจะคีย์อะไรช้าจดอะไรช้าฟังอะไรช้าพวกผู้ใหญ่โซนนี้เนี่ยดันมาเป็นคนคอมมานด์สถานการณ์คนบัญชาการคนที่เขาเวลาอยู่หน้างานเวลาทำแต่งานเนี่ยมันตัดสินใจไม่ได้หรอกเพราะมันดูภาพรวมไม่ออกทำไมผมถึงพูดเพื่อพวกนี้ได้คุณผู้ชมครับผมทำมาหมดแล้วทั้งงานบริหารงานลูกจ้างเป็นนู่นนี่นั่นจนทุกวันนี้เป็นทั้งนักข่าวแล้วก็เป็นเจ้าของบริษัทที่ต้องดูแลลูกน้อง 20-30 คนอาจจะไม่ได้เยอะเยอะแยะอะไรแต่ผมก็บัญชาสถานการณ์แบบนี้มาโดยตลอดเพราะฉะนั้นก็ต้องฝากให้เจ้าหน้าที่เนี่ยดึงตัวเองออกมาตัดเป็นคนตัดสินใจก็เมื่อวานนี้รองโฆษกกทม.ยังโพสต์ภาพ1669ที่เหนื่อยกันหมดทำงานไม่ได้หลับไม่ได้นอนแล้วทำไมไม่หลับล่ะครับคนเป็นหัวหน้าเนี่ยคนเป็นผู้บริหารเนี่ยไม่ใช่ว่าเอาลูกน้องไปทำงานลำบากลำบนขนาดนั้นเพราะคุณบริหารจัดการไม่ได้คุณเลยพาลูกน้องของคุณไปลำบากลำบนทำงานจนประชาชนเนี่ยเขาตั้งคำถามเยอะแยะแล้วอย่าไปพูดในขณะที่ว่าคือเวลาวิธีคิดแบบราชการอ่ะผมไม่อยากพูดนะใครเป็นคนแถลงอ่ะที่บอกว่าไม่ใช่ใครก็รับได้นะโทรศัพท์อ่ะไม่ใช่ใครก็รับได้นะโทรศัพท์อ่ะพอคิดแบบนี้ปุ๊บเอาละครับเท่านั้นแหละก็คือไม่ไว้ใจคนอื่นจะทำงานอยู่คนเดียวคิดว่าตัวเองเก่งมันก็รับกันได้หมดละครับเด็กสมัยนี้เนี่ยแค่ให้คีย์ข้อมูลรับข้อมูลส่วนคนตัดสินใจจะอีกคนนึงผมต้องพูดครับผมเป็นสื่อถ้าผมมีไอเดียผมมีความคิดเพราะผมเป็นสื่อที่ต้องเสนอความคิดเพื่อมันจะเป็นประโยชน์ถ้ามันไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่ต้องสนใจก็ปล่อยมันเป็นแบบนี้มีคนนอนรอความตายอยู่ที่บ้านทุกวันทุกวันทุกวันแล้วก็มาพูดว่าโอ๊ยเจ้าหน้าที่เหนื่อยอ่ะคนก็ตายอยู่เจ้าหน้าที่ก็เหนื่อยคนก็ตายเจ้าหน้าที่ก็เหนื่อยคนก็ตายเจ้าหน้าที่ก็เหนื่อยมันอยู่ที่ผู้นำนั่นแหละครับนาทีนี้งานที่สำคัญที่สุดคืองานบริหารจัดการสายโทรศัพท์เพราะชีวิตมันรออยู่ตรงหน้าอันนี้ข้อที่หนึ่งงานสำคัญในระยะที่สองก็คือวัคซีนมีแค่นั้นแหละครับข้อที่หนึ่งคืองานรับสายครับคืองานรับสายเพราะมันเป็นงานเฉพาะหน้าแล้วคุณรับสายเขาช้าไป5นาที10นาทีคุณไปรับเขาช้าได้2วัน3วันเขาก็ตายแล้วแล้วคุณจะเอาวัคซีนมาฉีดให้ใครคนมันตายไปแล้วคุณจะเอายาไม่ให้ใครกินก็เขาตายไปแล้วงานเฉพาะหน้าที่สำคัญคืองานรับสายมันต้องมีคนตัดสินใจนะคนกทมน่าสงสารมากนะครับตอนนี้เนี่ยปัญหาก็กองกทมแล้วพวกคนติดเยอะแล้วคนมันเยอะนะครับเข้าใจครับว่าเจ้าหน้าที่ที่ทำงานเหนื่อยแต่ผมเสนอไปคิดว่ามันมีประโยชน์แล้วต้องมองให้เห็นว่าเราจะมีคนติดเชื้อเนี่ยหลักร้อยหลักพันแบบนี้ไปเรื่อยอะไรนะที่บอกว่าเจ้าหน้าที่ทำงานอดหลับอดนอนกันไม่ได้หลับได้นอนทำงานควงสามกะเดี๋ยวคนที่จะตายก่อนก็คือเจ้าหน้าที่นะครับทำงานแบบนั้นเนี่ยอย่าทำครับอย่าเอาคนมาทำงานสามกะแบบนั้นนะไปทรมานเขาแล้วเดี๋ยวเขาเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยมันไม่คุ้มหรอกครับการบริหารที่ดีเนี่ยต้องไม่ให้คนมาทำงานสามกะ8ชั่วโมง3กะ24ชั่วโมงเนี้ยเหรอบ้าไปแล้วคนเราจะทำได้กี่วันคุณผู้ชมอย่าไปทำงาน3กะการทำงานที่ดีเอาสัก10ชั่วโมงเนี่ยในภาวะวิกฤตแบบนี้ผมว่าเต็มที่แล้วนะ
ผู้บริหารมีเวลามาตั้งหลายวันเนี่ยคุณก็ต้องวางแผนแล้วคุณต้องไปหาคนให้ได้ไม่งั้นเขาจะมีผู้บริหารทำไมอ่ะถ้าบริหารไม่ได้อ่ะซึ่งผมก็เสนอแล้วผมเสนอให้เอานักศึกษาคนรุ่นใหม่มาช่วยเรื่อง IT เนี่ยไว้ใจได้ครับเรื่องคีย์ข้อมูลในสุดยอดนะครับไม่มีใครสู้ได้นะผมพูดตรงๆนะไม่มีใครสู้เด็กนักศึกษาได้ในการรับสายและการคีย์ข้อมูลโคตรเร็วเลยส่วนวัคซีนนะครับวัคซีนก็บอกว่า3เดือน30ล้านโดสเนี่ยเดี๋ยว3เดือนข้างหน้าจะรับมาฉีดให้คนไทย30ล้านคน3เดือน30ล้านคนคุณผู้ชมครับใครได้ฉีดวัคซีนแล้วบ้างเนี่ยดูผมอยู่เนี่ยใครได้ฉีดวัคซีนแล้วบ้างนะใครได้ฉีดวัคซีนแล้วบ้างนะครับเข็มแรกกับเข็ม2เนี่ยห่างกันเท่าไหร่เท่าที่ผมรู้ประมาณเดือนนึงอ่ะนะประมาณเดือนนึงบอกว่าฉีดวัคซีนคุณผู้ชมฟังผมดีๆนะ3เดือน30ล้านคนไม่ใช่คุณผู้ชมเข้าใจคำว่า3เดือน30ล้านคนไหมที่รัฐบาลประกาศออกมาเมื่อวานไม่ใช่ว่าผมไปดูถูกนะไม่ใช่ว่าผมไปแย้งทุกเรื่องนะแต่ผมพูดเนี่ยเผื่อว่าเอ้ยคุณจะได้คิดออกว่าเฮ้ยมันใช่ว่ะมันไม่ใช่ยังไงหรือผมมันพูดไม่ถูกยังไงคุณผู้ชมคนนึงอ่ะมันต้องฉีด2เข็มคุณผู้ชมเข้าใจไหมสมมุติว่าเดือนพฤษภาเนี่ยเดือนหน้าเนี่ยนะเราได้ฉีดวัคซีนเข็มแรกเข็มต่อไปเราก็จะไปได้รับเดือนมิถุนาคุณผู้ชมเข้าใจไหมเข็มต่อไปเราก็จะไปได้รับเดือนมิถุนานั่นหมายความว่านั่นหมายคุณผู้ชมบอกเกิน20วันอ่ะผมให้เดือนนึงนะนั่นหมายความว่าภายใน2เดือนเนี่ยมันจะมีคนเดียวเนี่ยฉีดวัคซีนซ้ำ2ครั้งภายในประมาณ2เดือนเนี่ยมันจะมีคนได้ฉีดวัคซีนซ้ำ2ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยเดือนที่2ถ้าท่านจะฉีดให้ทั้งคนเก่าแล้วก็คนใหม่นะครับท่านต้องฉีด20ล้านโดสนะ20ล้านคนเพราะมันไม่ได้หมายความว่าฉีดเข็มเดียวแล้วจบเพราะฉะนั้นถ้าการจะมาบอกว่า3เดือนเราจะฉีดให้ครบ30ล้านคนเนี่ยคุณกำลังจะบอกว่าคุณฉีดเดือนละ10ล้านคนเดือนที่2คุณต้องฉีด20ล้านคนนะครับเดือนที่2คุณต้องฉีด20ล้านคนเพราะคนแรกจะมารับเข็มที่2คนใหม่จะมารับเข็มแรกเดือนแรก10เดือน2 20เดือน3ก็ต้อง20 3เดือนคุณต้องฉีด3เดือนคุณต้องฉีดทั้งหมดเนี่ย50ล้านโดสถึงจะได้30ล้านคนใน3เดือนเนี่ยคุณต้องฉีด50ล้านโดสถึงจะฉีดได้30ล้านคนไม่ใช่ว่าคุณเนี่ยไปฉีด30ล้านใน3เดือนโดยใช้30ล้านโดสไม่ใช่นะครับเพราะคนหนึ่งมันต้องรับ2เข็มเข็มที่2ของคนแรกก็จะไปอยู่เดือนที่2เข็มที่1ของคนแรกก็จะไปเข้าในเดือนที่2ซ้ำกันเพราะฉะนั้นเนี่ยวางแผนให้ดีนะครับถ้าคุณมารับปากว่า3เดือน30ล้านคนนะคุณต้องฉีด50ล้านโดสนะคุณต้องฉีด50ล้านโดสนะคุณถึงจะได้30ล้านคนนะเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่า3เดือนคุณฉีด30ล้านโดสเนี่ยได้ไม่ถึงนะครับ30ล้านคนเนี่ยถ้าพูดง่ายๆก็ได้แค่15ล้าน
เพราะ2คนต่อเอ้ยเพราะ2โดสต่อ1คนนะครับเนี่ยผมก็ฝากไว้นะครับคือผมก็มีไอเดียของผมแล้วผมคิดว่าถ้าถ่ายทอดออกไปแล้วมันเป็นประโยชน์เนี่ยก็อยากจะเอาไปสื่อสารแบบนี้นะครับเป็นคือถ้าเราไม่ทำอะไรเนี่ยสำหรับคนที่อาจจะเชียร์รัฐบาลจนแบบว่าไม่ยอมรับฟังอะไรเลยเนี่ยนะเราจะเห็นคนตายอยู่ที่บ้านแบบนี้ทุกวันเราจะเห็นอยู่เรื่อยๆย้ำนะคุณเอกที่ตายเนี่ยไม่ใช่เขาโทรไม่ติดนะไม่ใช่เขาไม่ได้คุยกับเจ้าหน้าที่นะเขาโทรแล้วเขาได้คุยแล้วแต่เจ้าหน้าที่ไม่ยอมไปรับโดยบอกว่าญาติโทรเพื่อนโทรเขาอยากได้ยินเสียงของคนที่ติดเชื้อวันก่อนผมเห็นข่าวตลกอยู่ข่าวหนึ่งอะคุณผู้ชมวันก่อนผมเห็นข่าวตลกอยู่ข่าวหนึ่งที่มีคนไปซื้อผัดกะเพราอะที่เขาไปเขียนบอกว่าสั่งเด็กอะอาจจะเป็นเด็กต่างด้าวอะบอกว่าใส่กะเพราใส่ถุงอะคุณผู้ชมเห็นไหมที่เอากะเพราอะแล้วเด็กก็แยกกะเพราใบสดอะใส่ถุงอีกถุงนึงให้กับคนซื้ออ่ะนั่นน่ะมันซื้อคือแค่นี้ผมเดานะผมเดาว่าเจ้านายอาจจะสั่งลูกน้องเจ้านายอาจจะสั่งลูกน้องเอาไว้ว่าเฮ้ยเวลามีคนโทรมาติดเชื้อโควิดเนี่ยต้องเป็นคนนั้นติดเชื้อโควิดนะถ้าคนอื่นโทรเนี่ยต้องบอกให้เขาเนี่ยเอาให้คนมาคุยให้ได้ปรากฏว่าผมไม่รู้นะเด็กน่าจะรับสารมาแบบนั้นน่ะพอคนหน้างานรับสารมาแบบนั้นปุ๊บเนี่ยทีนี้เนี่ยก็ไปทางเดียวเลยทีนี้ก็ไปทางเดียวเลยก็คุณนักข่าวช่อง3เนี่ยเขาบอกเองไงว่าก็ญาติก็บอกแล้วว่าเขาคุยไม่ได้เขาไม่สบายเขาอยู่คนละที่ช่วยไปรับเขาหน่อยแต่ก็ยังเซาซีอยู่นั่นแหละบอกว่าจะต้องเอาคนนี้มาคุยคนนี้มาคุยคนนี้มาคุยผมกลัวมันจะเป็นแบบนั้นไงอ่ะก็หวังใจนะครับว่าจะแก้ไขปรับปรุงสงสารเขาอ่ะเขาอายุแค่45เองอ่ะเขาไม่ควรมาตายอ่ะเขายังไม่ถึงเวลาตายอ่ะนะเป็นนักข่าวก็ต้องวิเคราะห์อยู่แล้วนะครับใช้ประสบการณ์ใช้ความรู้ความสามารถที่มีเอามาพูดนี่แหละนะเผื่อจะเป็นประโยชน์นะครับส่วนคุณผู้ชมถ้าเป็นมันจริงโพสต์อย่างเดียวครับแชร์เยอะๆครับคลิปอ่ะโพสต์อย่างเดียวแชร์เยอะๆนะนั่นแหละทางเดียวที่จะช่วยเราได้คุณเอกเนี่ยนะกว่าที่จะช่วยได้ก็เพราะนักข่าวเข้าไปแล้วนะครับนักข่าวช่อง3เนี่ยเข้าไปแล้วนะแต่มันเข้าไปไม่ทันแล้วไงเขาก็เข้าไปแล้วถึงเป็นข่าวเนี่ยเกือบแล้วนะเกือบทันแล้วอ่ะจะไปช่วยคุณเอกเกือบทันแล้วอ่ะนักข่าวเข้าไปนะถ้านักข่าวไม่เข้าไปก็จบเงียบกว่านี้อีกพูดไปก็เหนื่อยเปล่าผมไม่ถือว่าเหนื่อยเปล่าแล้วครับคือไม่งั้นก็ไม่ต้องมีสื่อครับนะคือถ้าคิดว่าเราพูดไปก็เหนื่อยเปล่ามันเป็นการทำหน้าที่ครับนี่คือหน้าที่ผมนี่คือหน้าที่ผมทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองหมดสื่อเป็นหน้าที่มีหน้าที่สะท้อนข้อเท็จจริงกลับไปสู่สังคมเสนอแนะข้อมูลข้อเท็จจริงที่มีประโยชน์แล้วก็ช่วยเหลือดูแลเป็นปากเป็นเสียงให้สังคมก็ต้องทำหน้าที่ก็ต้องทำหน้าที่ทุกคนมีหน้าที่ของตนเองนะช่วงท้ายของรายการครับคุณผู้ชมครับอย่าหาว่างั้นงี้นะช่วงสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนรายการนะครับหากคุณผู้ชมชื่นชอบ
แล้วก็เอ็นดูผมแบบนี้นะครับแล้วก็เห็นว่าสื่อแบบผมเนี่ยมีประโยชน์ต่อสังคมในการให้ข้อมูลในการนำเสนอข้อเท็จจริงในการวิพากษ์วิจารณ์กล้าที่จะพูดถึงผู้มีอำนาจกล้าที่จะพูดถึงนักการเมืองเพื่อเป็นปากเป็นเสียงของคุณผู้ชมนะครับ